สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ไม่ได้จัดชวนคิดชวนลุยนะครับก็มีภารกิจนะครับเดินทางแล้วก็มีธุระส่วนตัวหลายเรื่องนะครับก็หายไปโอ้ไม่ได้จัดรายการกี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันแล้วนะจะขึ้นวันที่4แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาทัชเบสหน่อยนึงนะครับก็แจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องว่านะครับก็ไม่มีอะไรครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะครับยังสู้เหมือนเดิมสุขภาพก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีกำลังใจเต็มเปี่ยมแล้วก็สติปัญญานะครับก็ยังสมบูรณ์พร้อมจะสู้ต่อนะครับในเครือข่ายพวกเราวันนี้มีการประสานงานกันในระดับนะส่วนตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เครือข่ายมดแดงล้มช้างนะครับพวกเรานะไม่ต้องไปตื่นกลัวอะไรนะครับแล้วก็ต้องไม่โฉงฉางเราสู้บนฐานของความถูกต้องชอบธรรมบนฐานที่เราเป็นประชาชนทั่วไปเราก็ใช้ชีวิตของเราอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเร่าร้อนนะครับแล้วเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดศีลธรรมจรรยาใดๆนะครับก็นะครับเรารู้แล้วว่าบ้านเมืองเนี่ยมันนะเสียหายเพราะอะไรนะครับสิ่งที่มันชั่วมันร้ายมันคืออะไรบ้างสาเหตุของมันคืออะไรอาการของมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเราจะสู้นะเราสู้ไปที่สาเหตุทำยังไงบ้างนะครับก็พวกเราเนี่ยเรียกว่าตกผลึกแล้วนะครับวันก่อนเห็นใครนะบก.รายจุดนะเขาเขียนถึงพี่จอมก็บอกว่าเนี่ยพี่จอมเนี่ยเป็นมืออาชีพนะเวลาแกจัดรายการเนี่ยก็จะถามคนหลากหลายนะครับมีความเป็นมืออาชีพให้ประชาชนได้รับความรู้นะครับจากมุมมองที่หลากหลายคิดจากหลายมุมนะครับนี่ก็เห็นด้วยนะครับงานของพี่จอมนั่นนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสื่อนั้นต้องทำอย่างพี่จอมนั่นแหละนะครับเป้าหมายก็คืออยู่ที่หลักการประชาธิปไตยอยู่ที่สังคมที่มันเป็นอารยะนะที่จำเป็นต้องพูดประชาธิปไตยและสังคมอารยะก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับความเสมอภาคประชาธิปไตยนั่นเองสิทธิมนุษยชนนะก็พี่จอมเขาก็เอาคนหลายๆคนนะครับมานั่งพูดนั่งคุยนะผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องยกย่องสำหรับสื่อนะนะครับแล้วก็ถามว่าจะเอาอย่างอภิสิทธิ์เอาอย่างสุเทพเอาอย่างไอ้ประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยนะได้ไหมนะครับจริงๆเอามาก็ดีนะถ้าเจอคำถามแบบพี่จอมแต่พวกนั้นมันไม่มาหรอกนะครับแล้วก็มีคนที่มาพูดแล้วจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทั้งเยอะทั้งแยะนะครับแต่สำหรับผมนะครับเข้าใจว่าไม่น่าจะนะบก.รายจุดไม่น่าจะพาดพิงมาถึงผมนะบอกว่ามีบางคนคุยจ้ออยู่คนเดียวนะจริงๆนะครับก็ต้องเรียนนะในนามของคนที่คุยจ้อคนเดียวนะครับตัวผมนี่เป็นหลักเลยจริงๆนะเคยคุยกับคนมาเยอะแล้วนะครับก็เรียนให้ทราบคุยกับคนมาเยอะแล้วก็สัมภาษณ์คนก็เยอะนะครับแต่เวลานี้มันถึงเวลาที่ชี้ผิดชี้ถูกได้แล้วนะครับเราก็ชัดเจนแล้วไม่ต้องมานั่งสงสัยไม่ต้องไปนั่งฟังความหลายข้างหรอกฟันธงได้เลยว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะผมยืนยันอย่างนี้แล้วจะเดินอย่างนี้นะไม่มีการมาลังเลกลับไปกลับมาหรือว่ามานั่งแคะคุยนะเห็นว่าเป็นอุจจาระก็คืออุจจาระผมก็บอกว่าคืออุจจาระแล้วทำยังไงเอาไปทำปุ๋ยหรือไม่ก็คือกลบฝังนะครับแล้วก็อาจจะมาคุยกันต่อเลยเป็นอุจจาระมันมาได้ยังไงนะครับอย่างนี้เนี่ยยอมรับได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คืออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกจะไม่ให้อุจจาระมันมาเรี่ยราดอยู่ในจุดที่ไม่ควรเรี่ยราดทำยังไงแต่จะไม่เอาไปคุยว่าอันนี้เป็นอุจจาระนะมาจากนะการกินอะไรนะอุจจาระนะครับเหม็นหรือไม่เหม็นอะไรเงี้ยรู้ว่ามันเหม็นนะครับรู้ว่ามันเป็นกากของเสียที่มนุษย์กินเข้าไปปัญหามันคือมันส่งกลิ่นเหม็นและอาจจะมีโรคร้ายก็ต้องนะครับคุยกันว่าจะทำยังไงกับอุจจาระนี้นะครับนะไม่ต้องไปถามคนหลายคนละขี้ก็คือขี้ก็จบนะครับแล้วก็ต้องคุยกันต่อว่าแล้วถ้ามันคืออุจจาระหรือขี้เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในที่อย่างนี้เนี่ยนะครับจะทำยังไงเพื่อให้มันหมดไปหรือเอามันไปใช้ประโยชน์นะครับก็แค่นั้นนะครับก็แล้วก็เรื่องแนวทางการต่อสู้นะครับเมื่อเรามั่นอกมั่นใจแล้วนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเสนอไปเลยไม่ต้องมีอ้อมแอมนะครับผมเสนอมดทฤษฎีมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับมีบทสรุปลงตัวแล้วนะครับไม่มีการมานั่งลังเล
ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับบางคนอาจจะวนนับ1 2 3 4 5แล้วก็ไล่4ไล่3ไล่2ไล่1ดู6ดู7นะครับแต่ผมมองทะลุไปถึง8ถึง9ถึง10ถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ที่7แต่ว่าก็ต้องมองให้คนเห็นว่าต่อไปมันต้องเป็น8เป็น9เป็น10แล้วก็ต้องพุ่งไปที่10นะครับนี่ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์คนที่สู้แต่ละคนนะครับท่านที่พูดคนเดียวเมื่อมั่นใจก็พูดไปเลยนะครับส่วนท่านที่จำเป็นจะต้องนะครับมีวิทยากรมาสร้างสีสันนะครับก็การสร้างสีสันเป็นเรื่องดีการฟังความหลากหลายเป็นเรื่องดีนะครับบางทีอย่างเช่นนะครับกับข้าวนะครับมันก็ต้องมีเครื่องแอมเครื่องเคียงมีรสชาติหลากหลายก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ของผมเนี่ยสกัดเป็นวิตามินเลยบอกว่านี่แหละสังคมตัวคุณนะขาดวิตามินตัวเนี้ยนะครับมัลติวิตามินก็เอาไปเลยยกให้นะครับแต่จะกินหรือไม่กินเนี่ยเป็นเรื่องของท่านนะไม่มีใครบังคับใครนะครับไม่มีใครบังคับใครแล้วก็นะครับหลายเสียงผมนี่เรียนตรงๆนะคุยกับคนหลายคนแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะให้คุยทุกวันผมไม่ไหวนะเวลาไม่พอนะครับแล้วก็ไปนั่งรอจัดรายการเนี่ยทำมาเยอะแล้วไงนั่งสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยทำมาเยอะแล้วมันต้องใช้เวลาเยอะนะเราไม่ใช่ผู้สื่อข่าวไม่มีอาชีพผู้สื่อข่าวนะครับมันต้องการนำเสนอความคิดเดี่ยวๆของตัวเองนะครับซึ่งมันมีจุดของมันแต่ถามว่าเดี่ยวเนี่ยความคิดอยู่ๆกูจะมาโนอะไรก็ไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเกิดจากการเรียนรู้ผ่านมานะครับสู้มา10ปีนี่นะครับก็ต้องถือว่ามันต้องสรุปได้แล้วพี่น้องพวกเราทุกคนที่สู้กันมาเนี่ยมาชวนคิดชวนคุยกันอย่างนั้นรายการผมเคยชวนคิดชวนคุยนะโอ้โหพี่วิทยากรออกมาออกรายการนี่ไม่แน่ใจบก.รายจุดได้ออกหรือเปล่าตอนสมัยทํากับน้องสุทธสานะครับแต่มาเกือบ100คนน่ะ60 70คนท่านอภิวันคุณตู่คุณเต้นนะครับคุณวิภูแถลงภรรยาอาจารย์สุรชัยลูกชายคุณสมยศมาหมดนะครับ ขออภัยครับแล้ววันนี้มันเลยจุดที่ผมจะต้องมาใช้เวลานะครับมากมายโดยที่ไม่เข้าเป้านะวันนี้มันถึงจุดที่ต้องชวนคิดชวนลุยต้องลุยนะครับเราต้องลุยก็เรียนพี่น้องให้ทราบว่านะครับมันขณะที่เราต้องเป็นจำเป็นต้องเรียนรู้ความหลากหลายฟังผู้คนนะครับแล้วใครที่ยังสรุปตกผลึกไม่ลงก็เอาละนะครับว่ากันไปแต่สำหรับผมนี่พอละไอ้เรื่องหน่อมแนมนะครับไม่เอาเรื่องถกเถียงแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เอานะครับนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ผมนะครับตัดอาจารย์สมศักดิ์ออกไปแล้วก็เรียนอาจารย์เฉยๆบอกตรงๆเลยผมไม่เสวนาด้วยมันไม่มีประโยชน์แล้วผมไม่มีเวลานะครับก็ไม่ใช่เพราะความไม่เคารพหรืออะไรในแบบประชาธิปไตยมันต้องฟังความหลากหลายต้องใจกว้างต้องมีความเป็นนักประชาธิปไตยแล้วต้องเรียนรู้ต้องมาคิดว่าตัวเองนั้นถูกต้องที่สุดเพียงแต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะสิ่งที่สังคมเราต้องการเนี่ยก็คือนะครับต้องการนะเสียงที่มันชัดเจนนะครับว่าจะเอายังไงนะทิศทางการต่อสู้เป็นยังไงพี่น้องต้องการนะครับการชี้ทางที่มันมีที่มาที่ไปถ้าพูดกันหลายคนเสียงปนไปปนมานะครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าคนเดียวมีเวลาเต็มที่เท่าที่มีเวลาเนี่ยก็ใส่ไปเต็มที่นะครับมันก็เกิดผลนะครับแต่ว่าพี่น้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่ได้มีความเป็นเผด็จการนะว่าต้องมาเห็นด้วยและต้องรับไปปฏิบัติเรื่องศรัทธาของผู้คนนี่บังคับใครไม่ได้พี่น้องนะครับแล้วก็เราก็ทำเท่าที่ได้นี่แหละเอาไปวางไว้แต่ผมเองนี่ไม่ต้องไปปรุงไปแต่งแล้วนะครับไมค์ว่างเมื่อไหร่นะจับไมค์ขึ้นมาปุ๊บก็พูดเลยนะครับพูดเลยนะแล้วก็แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่เตรียมตัวนะครับให้เกียรติผู้ฟังเสมอเพียงแต่ว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดนะครับอันไหนที่คิดว่าเป็นสาระที่ควรจะเอาเนื้อหาเจาะลึกก็ทำให้แต่ส่วนไหนที่มันเป็นเรื่องของการประมวลนะครับจริงๆเนี่ยผมเคยจัดลำดับของเขาเรียกอะไรล่ะความลึกซึ้งของความรู้ความเข้าใจนะครับมนุษย์เราเนี่ยมันเริ่มต้นที่ความรู้นะคนไม่มีความรู้เลยเนี่ยลำบากแต่ความรู้เนี่ยนะครับหรือข้อมูลมันเป็นฐานถ้าไม่มีความรู้เนี่ยคุณก็จะขาดความเข้าใจซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นนะความรู้นี่เป็นระดับต่ำสุดใครที่มาพ่นตรงความรู้เนี่ยผมรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นเป็นอย่างไรไอ้ข่าวลือตรงนั้นเป็นอย่างนี้ข่าวจะวงในไอ้นี่มันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
นั่นเป็นฐานนะสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือว่ารู้แล้วเนี่ยเมื่อมีความรู้หลากหลายเนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจความเข้าใจนี่มันจะสูงขึ้นมันจะเป็นลักษณะที่เอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเมื่อเราเข้าใจเนี่ยมันตีลังกานะออกมาเนี่ยเราก็จะยังเข้าใจว่าอ๋อมันยังเป็นกรอบปัญหาเดิมแล้วก็สามารถจะประเมินได้ว่ามันจะออกหัวออกก้อยมันจะไปทิศทางใดนะครับนะแต่ก็อยู่บนรากฐานของความเข้าใจว่าบางครั้งสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปนั้นความเข้าใจความรู้หรือความเป็นไปได้บางอย่างนั้นมันอาจจะมีความหลากหลายและในความหลากหลายนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวแปรนะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่มีสติปัญญาระดับสูงแล้วเนี่ยไม่มานั่งวนไปวนมาหรือไม่ก็ผมคิดอย่างเงี้ยผมก็ว่าอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่พอหรือไม่ก็คือแม้มันก็ธรรมดาแล้วแต่ใครจะมองก็เป็นสิทธิ์ของคุณอันนี้เหมือนมีความใจกว้างนะครับเหมือนมีความใจกว้างคุณก็ถูกอันนั้นก็ถูกนะแต่สรุปแล้วเนี่ยในเชิงสติปัญญานั้นนะครับพวกนี้นะหลังจากที่มีความรู้เป็นฐานแล้วเกิดความระดับความเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาสู่ระดับของการเข้าใจว่ามันมีความเป็นไปได้ที่หลากหลายแล้วความเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับตัวแปรเงื่อนไขต่างๆนะครับถ้าตัวนี้เป็นอย่างนี้ถ้ามองจากมุมนี้ผลมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่แสดงภูมิรู้เยอะๆเนี่ยก็จะแสดงมาถึงหลักอย่างเนี้ยนะครับคือไม่ตัดสินอะไรโดยบุ่มบามนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยบก.รายจุดเนี่ยอยู่ระดับนี้นะระดับความรู้ในเชิงที่ว่าเปิดกว้างเข้าใจว่ามันมีความหลากหลายเข้าใจว่าความหลากหลายนั้นนะครับบางอย่างนะครับมันจะถูกกับผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณมองจากมุมไหนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีระดับสูงกว่านี้ขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะต้องมองว่าเอาละไอ้นี่มันก็มีเหตุผลไอ้นี่ก็มีเหตุผลไอ้นั่นก็มีเหตุผลแต่ถามว่าบัตรทำลายของมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงไหนแน่ไอ้ตัวนี้แหละการที่จะไปสู่บทสรุปว่าไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดชี้ถูกชี้ผิดได้แล้วก็สามารถจะนำไปสู่การมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งชี้เป้าไปที่การแก้ปัญหาชี้ไปเป้าไปที่จุดที่จะต้องยืนและประกาศจุดยืนนั้นนำเสนอจุดยืนนั้นเผยแพร่จุดยืนนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าต้องพัฒนาให้เป็น conviction นะครับสรุปของตัวเองให้ได้เพราะนั้นเนี่ยต้องเลือกมุมยืนจะไม่เป๋ไปเป๋มาแล้วนะครับเมื่อเลือกมุมยืนแล้วต้องนำไปสู่การพูดการคิดที่สอดคล้องกับมุมนั้นเหมือนอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยพูดเรื่องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยเมื่อก่อนคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะครับแต่พอเข้าใจถึงความจำเป็นแล้วตอนหลังเนี่ยก็ไม่มีใครเถียงละนอกจากไม่เถียงแล้วก็มาพูดเรื่องการเปลี่ยนระบอบด้วยเมื่อก่อนเนี่ยคนดูถูกนะใจร้อนนะผมเองเนี่ยไปอยู่กับอาจารย์แค่ 4-5 ปีช่วงหลัง6ปีเนี่ยนะครับช่วงตั้งมหาลัยประชาชนก่อนหน้านิดหน่อยตั้งแต่มาเริ่มจัดรายการนี่แหละอาจารย์ก็พูดนะแล้วผมก็เห็นคนดูถูกอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเจ้าเขายังไม่ใช้วิธีการแบบเลวร้ายสุดๆนะพวกเราก็ยังคิดว่าอ้าวมันยังมีวิธีการที่จะไปนะครับเข้าไปในสภาก่อนไงนะครับโอ้แม้กระทั่งอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยบอกตรงๆนะครับอาจารย์ก็ยังบอกยิ่งรักกันอยู่ได้8ปีนะครับแล้วก็เชียร์เพราะตอนนั้นไม่เข้าใจว่าระบอบเผด็จการเนี่ยมันมีจิตสำนึกมันมีกลไกมันมีพัฒนาการฝังรากลึกนะครับก็ในที่สุดแล้ววันนี้ทุกคนก็เห็นด้วยเห็นตามนะครับเพราะนั้นการที่ยืนยันมั่นคงและพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้แปลเป็นสิ่งที่นะต่ำต้อยหรือว่ามาจากคนคนเดียวไม่ฟังใครแต่บางคนที่เขารู้แล้วเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขายืนยันปักหลักตรงนั้นแล้วคนที่นะครับเมื่อวันหนึ่งคุณได้เกิดสำนึกแล้วคุณจะไม่ดูถูกคนเหล่านี้นะครับคนบางคนยืนยันพูดในสิ่งที่คนไม่เชื่อคนไม่เห็นคนไม่เข้าใจนะครับเขาก็ยืนยันพูดความจริงตรงนั้นแล้ววันหนึ่งสังคมก็จะเห็นค่านะครับแต่ไม่ได้บอกว่าผมถูกต้องทุกอย่างหรือว่าอาจารย์ชูพงษ์ถูกต้องทุกอย่างนะในรายละเอียดของการนำเสนอตามจุดต่างๆคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นการเดาอนาคตอาจจะถูกจะผิดได้หรือแม้ทางการเลือกจุดยืนในบางครั้งนะมันขึ้นอยู่กับเลือกนะเวลานั้นเพราะอะไรนะครับมันอาจจะมีนะผิดมีพลาดได้บ้างเล็กน้อยนะธรรมดาแต่ว่าโดยเงื่อนไขใหญ่ๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นระดับคนที่มันลึกซึ้งนะครับก้าวเลยในเรื่องของความสงสัยแล้วเนี่ยรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ขาวรู้ดำแต่ก็ยังเข้าใจถึงความลึกลับซับซ้อนตามเงื่อนไขต่างๆแล้วก็สามารถจะอธิบายจุดยืนในแต่ละครั้งด้วยเหตุด้วยผลอย่างเนี้ยเป็นประโยชน์มากกว่า
นะครับความหลากหลายเป็นฐานของการสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับกระชับขึ้นตรงขึ้นเป็นธรรมมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับต้องก้าวไปพ้นจุดเหล่านี้นะครับเพื่อไปสู่จุดที่เราจะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดทั้งการคิดความคิดนะทั้งการพูดการนำเสนอแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับเอาละพี่น้องผมนะมีธุระต่อจากนี้นะครับแล้วก็รู้สึกแบตเตอรี่จะหมดแล้วด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่มานั่งติดตามนะผมเห็นอยู่มีเคลื่อนไหวขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าคงจะแค่นี้แต่บอกพี่น้องทราบว่าสบายดีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจคิดจะต่อสู้เสมอแล้วก็เรื่องมดแดงล้มช้างนะครับพี่น้องอย่าบุ่มบามจงทำงานของตัวเองไปนะครับในจุดที่นะทำได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ความเข้าใจกับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะพี่น้องนะสวัสดีครับพี่น้องมาต้องเปลี่ยนระบบผมไม่อ่านนะพี่น้องนะพอดีมีธุระแล้วครับนะมีธุระต้องดำเนินการครับสวัสดีครับ